ค่10 วัน10 วันอะไรงานเลี้ยงรุ่นอะพี่มองหน้าเหลืองหมองคล้ำอยู่เลยเพิ่งไปทะเลมาโอ้สิบวันเลยเหรอวิสั้นมากเลยนะเอาไงดีเรื่องซีไหมเห็นผลไวสุดแล้วนะหยุดก่อนทำอะไรวิตามินซีไงทำเองเลยสดๆถ้าใช้เซรั่มวิตามินซีแบบทั่วไปอ่ะมันจะเสื่อมง่ายที่วางขายอยู่เนี่ยเสื่อมไปแล้วมั้งหนูทำเองแบบสดๆ wow. สดเลยสิหน้าสดแหกเล่นเลยสิแกไม่รู้เหรอวิตามินซีเขาต้องควบคุมค่า pH นะความเข้มข้นที่ต้องได้ด้วยทามั่วไปหน้าแสบแหกไม่รู้นะคราวนี้ไม่ต้องไปแล้วค่ะงานเลี้ยงรุ่นไปโรงพยาบาลอ้าวแล้วทำไงอ่ะแกก็ใช้เซรั่มวิตามินซีที่เขาออกแบบมาให้ผสมเองสิสดใหม่ทุกครั้งที่ใช้แน่นอนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวโปรเจคที่น่ารักทุกคนนะคะหมองเคยทำคลิปวิธีการเลือกวิตามินซีในสกินแคร์ไปแล้วนะคือวิตามินซีเนี่ยเขามีหลายแบบหลายอนุพันธ์แต่ละตัวประสิทธิภาพก็ไม่เท่ากันนะอย่างแอสโคบิลกลูโคไซด์เนี่ยค่ะเขาก็เป็นอนุพันธ์ที่เสถียรเนาะถูกย่อยให้สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น L แอสโคบิกแอซิดได้ง่ายนะคะเป็นอีกฟอร์มวิตามินซีที่ทำงานได้ง่ายหรืออย่างแมกนีเซียมแอสโคบิลฟอสเฟตเนี่ยค่ะก็เป็นฟอร์มที่มีความเสถียรสูงหรือแอสโคบิลเตต้าไอโซปาร์มิเทตนะคะก็เป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ถูกปรับโครงสร้างให้สามารถที่จะละลายได้ง่ายในน้ำมันแต่แน่นอนว่าถ้ายืนหนึ่งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็งานรับรองเนี่ยจะต้องเป็น L ascorbic acid คุณอันนี้เป็นวิตามินซีจริงๆเลยไม่ใช่อนุพันธ์นะคือทาเข้าไปในผิวแล้วออกฤทธิ์ได้เลยไม่ต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างแต่น้องเขาเรื่องเยอะค่ะไม่เสถียรนะเสื่อมง่ายเปิดขวดออกมาบางทียังไม่ทันได้ใช้ละเสื่อมไปเยอะละแต่ปัญหาทั้งหมดมันจะหมดไปคุณเพราะว่าหมองเพิ่งได้ลองเซรั่มวิตามินซีผสมสดสูตรนึงปังมากคุณ wow. คือถ้าพูดถึงเราก็คงต้องพูดชื่อแบรนด์แล้วแหละใครที่เป็นแฟนเซรั่มจาก Hermitage อยู่บ้างยกมือขึ้นเลยค่ะหมองลองใช้เซรั่มของเขาทั้ง2สูตรเลยก็ใช้ดีนะคะแต่แบรนด์เขาก็หายไปนานเลยคุณไม่ยอมออกผลิตภัณฑ์ใหม่สักทีเล่นแล้ววันนี้ก็มาถึงคุณใครที่เป็นแฟน Herbitage อยู่ที่กำลังรอเซรั่มสูตรใหม่ของเขาอยู่เขาออกเป็นสูตรใหม่มาแล้วนะคุณคือสูตรนี้นะคะชื่อว่า Herbitage C Signature 27.5 Brightening Serum ค่ะคือเป็นวิตามินซีสดจริงๆคุณปรุงเองได้เลยเดี๋ยวมองบอกวิธีใช้ตอนท้ายคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูที่สูตรเขาก่อนไฮไลท์ของเขาเลยก็คือว่าเขาใช้วิตามินซีที่เป็นฟอร์ม L ascorbic acid นะคะเป็นตัว active วิตามินซีค่ะฟอร์มนี้ออกฤทธิ์ได้เลยแต่ก็อย่างที่หมองบอกพูดไปหลายคลิปว่า L ascorbic acid เป็นฟอร์มที่ออกฤทธิ์ดีสุดก็จริงนะคะแต่ข้อเสียก็คือความไม่ทนความไม่เสถียรของเขานี่แหละเสื่อมง่ายโดนแสงโดนความร้อนความชื้นต่างๆไปละเขาจะถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายนะคะสังเกตว่าสีจะเปลี่ยนนะปกติแล้วตัว ascorbic acid เนี่ยสีจะเป็นสีใสคุณเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือไปจนถึงสีน้ำตาลนี่แปลว่าเสื่อมมากแล้วนะคะห้ามใช้นะหมองมองว่าจุดเด่นของสูตรเนี่ยนอกจากจะใช้ฟอร์มที่เป็น L ascorbic acid แล้วเนี่ยค่ะเขายังออกแบบมาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือเขาทำวิตามินซีออกมาในรูปแบบผงก็คือเขาแยกตัวผงวิตามินซีออกมาจากตัวฝั่งสารละลายที่เป็นน้ำนะทำให้ตัววิตามินซีเนี่ยไม่เสื่อมนะคะเวลาจะใช้ก็ผสมสดเองเลยก่อนใช้แต่แนะนำว่าหลังจากผสมเสร็จแล้วควรใช้ให้หมดภายใน10 วันเนอะความเข้มข้นของวิตามินซีก็จัดไว้เยอะเลยค่ะใส่มา 15% เนี่ยคุณเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์หรือว่าจริงๆเยอะกว่าค่าเฉลี่ยในท้องตลาดด้วยซ้ำคือถ้าดูที่งานวิจัยค่ะจะเห็นว่าความเข้มข้นที่เขาทำการศึกษานี่อยู่ในช่วง 5-15% นะคะจริงๆยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัดนะว่าปริมาณวิตามินซีที่เหมาะสมสำหรับที่ใช้ทาในผิวเนี่ยเท่าไหร่นะคะทั้งในแง่ของความคงทนแล้วก็การซึมผ่านเข้าสู่ผิวนะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาใส่ออกซิเรสเวอร์ทอลจากแก่นมหากมาด้วยนะคะใส่มา 0.625% ก็ตามสไตล์ Herbitage นะคะที่เขามีการพัฒนาสารนี้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์นะคะภาควิชาเคมีร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะพบว่าตัวออกซิเรสเวอร์ทอลของแก่นมหาเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดกระฝ้าจุดด่างดำของผิวลงได้การศึกษานี้คุณเขามีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้กับไม่ใช้เลเซอร์ร่วมกับการทาผิวทุกวันนะคะด้วยสารสกัด 0.625% ออกซิเรสเวอร์ทอลในอาสาสมัครทั้งหมด37 คนทำเป็นเวลา12 สัปดาห์ค่ะอันนี้จะดูผลในเรื่องของการรักษาฝ้านะหลังการทดสอบเนี่ยค่ะระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์อันนี้เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ทาเฉพาะแค่ออกซิเรสเวอร์ทอลเพียงอย่างเดียวนะพูดง่ายๆเลยจากการวิจัยนี้นะคะพบว่าการทา 0.625% ออกซิเรสเวอร์ทอลทุกวันช่วยฝ้ากระจ่างลงได้นะคะดังนั้นหมองว่าออกซิเรสเวอร์ทอลจากแก่นมหาเนี่ยเป็นอีกทางเลือกในการรักษาฝ้าที่น่าสนใจเลยนอกจากนี้เขายังใส่ 2% brightening มาด้วยก็เป็นนวัตกรรมที่มาช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวช่วยยับยั้งการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำก็มาเสริมฤทธิ์กับเรสเวอร์ทอลที่ได้จากแก่นมหาอีกทีนึงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับรางวัลโนเบลอย่างฟลูออรินอย่างเงี้ยมาด้วยคุณสารนี้ก็สามารถช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็ลดริ้วร
ไรด์ได้เช่นกันนะคะคราวนี้หลายคนสงสัยว่าถ้าวิตามินซีใส่มาเข้มข้นขนาดนี้มัน 15% อ่ะเนาะจะระคายเคืองผิวไหมสูตรนี้เขาใส่ซิก้ามาด้วยนะแล้วก็มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ใส่มาแบบจุกๆเลยสามารถช่วยลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ในสูตรไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างแอลกอฮอล์น้ำหอมสีซิลิโคนพาราเบนใครที่กังวลใจจากสารเหล่านี้มั่นใจได้แพคเกจจิ้งเขาเป็นแบบนี้ค่ะคุณเขาจะแยกขวดที่เป็นผงวิตามินซีกับหลอดของเหลวที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มาแล้วใส่ในหนึ่งเซตใหญ่ในหนึ่งเซตใหญ่เนี่ยจะมีวิตามินซีให้ผสมสดเอง3ขวดเล็กนะคะคุณขวดละ10 ml ค่ะรวมทั้งหมดก็จะได้30 ml ก็คือใช้ได้1เดือนพอดีวิธีใช้ก็ให้หยดสารละลายลงในขวดนะคะเสร็จแล้วก็สวมหัวปั๊มที่เขาให้มาลงไปค่ะระวังอย่าให้สายไปโดนอะไรนะเดี๋ยวมันสกปรกนะคะหลังจากนั้นก็ปิดขวดแล้วก็เขย่าแรงๆสักประมาณ30วินาทีค่ะแต่ว่าก่อนใช้ยังไงก็ให้เขย่าก่อนเล็กน้อยทุกครั้งนะคะแต่ต้องไม่เขย่านานนะ30วินาทีเหมือนครั้งแรกเนี่ยกำลังดีเดี๋ยวกล้ามขึ้นนะคะหลังผสมแล้วแนะนำให้เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะแล้วก็รีบใช้ให้หมดภายใน10วันหลังจากผสมนะคะก็คือทาได้เช้าเย็นเลยส่วนขวดที่ยังไม่ได้ผสมก็เก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะอันนี้ไม่ซีเรียสมองใช้มาประมาณ3นาทีคุณรู้สึกว่าหน้าใบขึ้นนะแล้วก็รอยสิวนี่ค่อนข้างชัดค่ะจางลงนะคะแล้วก็ผิวชุ่มชื้นขึ้นเวลาใช้ไม่ได้รู้สึกว่าระคายเคืองหรือว่าแสบนะคะสูตรนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้วิตามินซีทำงานที่สุดคุณหลังผสมเสร็จค่า pH จะอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นคนผิวบางหรือว่าระคายเคืองง่ายจริงๆอาจจะต้องค่อยๆทาลงบางหน่อยหรือว่าลองเทสที่ท้องแขนดูก่อนนะถ้าเป็น1เซตไซส์ใหญ่คือไซส์ที่ของผิวอยู่เนี่ยนะคะจะมีวิตามินซีทั้งหมด3ขวดเล็กนะคะราคาอยู่ที่ 1,890 บาทตอนนี้รู้สึกจะมีโปรโมชั่นอยู่คุณเหลือที่ 1,290 บาทเองมองแอบกระซิบว่าด้วยความเข้มข้นของวิตามินซีขนาดนี้เนอะ 15% นะคะรวมถึงเขาเป็นแบบผสมสดด้วยนะถ้าในท้องตลาดความเข้มข้นประมาณเนี้ยราคาอยู่ที่ 2-3,000 เลยนะคุณที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ของ Herbitage นะคะมีทั้งหมด3แพลตฟอร์มด้วยกันนะมี Shopee มี Lazada นะคะแล้วก็จะมีไลน์ช้อปปิ้งด้วยป๋องชอบตรงที่เขาเล่นกับวิตามินซีที่เป็นฟองที่เล่นยากที่สุดนะคะแต่ออกแบบมาปิดปัญหาได้ดีอะค่ะก็คือมีการแยกผงวิตามินซีกับตัวน้ำที่เป็นเซรั่มเนี่ยออกไปก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะให้วิตามินซีคงประสิทธิภาพได้นานขึ้นแต่เวลาใช้ให้ช่วยเขานิดนึงนะก็คือหลังจากใช้แล้วให้รีบปิดฝาทันทีในกล่องนั้นมันจะมีตัวหัวปั๊มตัวหัวปั๊มเนี่ยทางแบรนด์เขาให้มาแค่อันเดียวนะคุณไม่ได้มาแค่3อันตรงนี้มองว่าดีนะคะก็เป็นการลดขยะช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนได้ฉันให้ระวังนิดนึงเวลาที่เปลี่ยนหัวปั๊มย้ายหัวปั๊มเขาไปโดนกับอะไรเดี๋ยวมีการปนเปื้อนนะคะ Active หลักที่ใช้เราไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วนะสำหรับ L-ascorbic acid ก็เป็นวิตามินซีที่ดีงามนะคะแต่ Active อื่นที่เอามาใช้ร่วมกันก็เป็น Active ที่มีการวิจัยนะคะอย่าง Oxy Resveratrol จากแก่นมหาดอย่างเงี้ยเนาะก็พัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์นะคะภาควิชาเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเขาก็เป็นตัวท็อปๆนะในท้องตลาดที่มาช่วยลดกระฝ้าจุดด่างดำได้ก็มีการพัฒนาเรื่อยๆตามสไตล์ Herbitage นะคะเป็นแบรนด์ไทยที่อิงงานวิจัยค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนี่ยังไม่รวมสารสกัดที่ได้รับรางวัลโนเบลอย่างฟูลารีนนะมองเสริมเรื่องแพคเกจิ้งเขาในหนึ่งคุณเขาเลือกใช้หัวปั๊มแทนที่จะเป็นดับเบิลนะคะอันนี้เป็นการเลี่ยงให้วิตามินซีไม่สัมผัสกับอากาศโดยตรงนะคะก็จะลดการเสื่อมของวิตามินซีได้ก็ต้องยกนิ้วให้ในความละเอียดของเขาเนอะทีมคุณที่มองหาเซรั่มวิตามินซีนะลดกระฝ้าจุดด่างดำมาลดริ้วรอยนะคะวิตามินซีของ Herbitage สูตรนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจคุณออกแบบมาแก้ปัญหาหลายๆเรื่องได้ค่อนข้างดีเลยนะคะใครเคยลองใช้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มามอยกันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียมังไปแล้วค่ะ